าทิตย์ใสอาจท้าทายทุกมิติกระโจนสู่บทซอมบี้บันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 11:54 น.ชาเลนจ์ตัวเองในการมารับบทซอมบี้ในภาพยนตร์ชพ.1สมรภูมิคืนชีพโอเปอเรชั่นอันเดดของผู้กำกับโขมก้องเกียรติโขมสิริโดยนักแสดงฝีมือคุณภาพอาจอวัตรัตนปินทะยอมรับเป็นการแสดงที่ยากและหนักสุดในชีวิตในแง่การถ่ายทำส่วนจะยากและท้าทายอย่างไรไปฟังหนุ่มอัดเล่ากันเคยเล่นหนังแนวนี้มาก่อนไหมอัดไม่เคยครับตอนที่ติดต่อมารู้ว่าเป็นซอมบี้ก็เลยสนใจมีเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีการใช้ยวท.ยุวชนทหารที่มีเหตุการณ์จริงพอมีการอ้างอิงประวัติศาสตร์เอาซอมบี้เข้ามาใส่ผมรู้สึกว่าเป็นการผสมผสานที่ใหม่สำหรับผมจริงๆอัดไปแคสบทเมกตัวพี่แต่บทหมอกตัวน้องกลับเหมาะกับเรามากกว่าอัดเดิมทีผมได้รับการติดต่อให้ไปแคสเป็นเมกก็เล่นเป็นเมกสักพักแคสติ้งบอกลองเล่นเป็นหมอกซึ่งเราไม่ได้จำบทหมอกมาเขาก็ให้เวลาเราอ่านบทและด้นสดเลยปรากฏเขาชอบให้ผมเป็นหมอกมากกว่านี่เป็นข้อดีของการแคสพอไปเจอตัวจริงไม่เหมือนการเห็นเราจากผลงานเก่าๆการมาเล่นบทใหม่มันคือการแปลงไปสู่บทใหม่ผมพร้อมกระโจนไปสู่บทนั้นๆไม่อยากให้เกิดข้อกังขาว่าเขาไม่อยากเลือกเราผมอยากให้ผู้กำกับและทีมรู้สึกว่าได้มอบตัวละครแบบที่เขาต้องการให้กับหนังได้มากที่สุดครับบทหมอกคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรอาจจริงๆเราพัฒนาบทหมอกมาเรื่อยๆจากวันแรกที่เวิร์กช็อปจนถึงวันที่ถ่ายมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆครั้งแรกที่ถ่ายผมตีความไปแบบหนึ่งพอมาคุยกับพี่โขมและทีมเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเจอว่าเราต้องเติมจุดไหนและก็ดูฟีดแบ็กจากทีมว่าเป็นยังไงจากตอนแรกผมมองว่าเขาเป็นเด็กนิ่งๆมีความต่อต้านเพราะไม่อยากเป็นทหารแต่สรุปคือหมอกเป็นเด็กช่างฝันมีจุดยืนในชีวิตที่ชัดเจนว่าเขาเชื่ออะไรและต้องการอะไรในชีวิตขณะเดียวกันก็เป็นคนกวนๆและขี้กลัวๆการมีปัญหากลัวความขัดแย้งต่อให้เวลาอยู่กับเพื่อนจะเฮฮาเป็นหัวโจกแต่พอมีปัญหาก็พร้อมจะหนีเราก็จะค่อยๆเห็นการเติบโตของเขาผ่านการที่เขาต้องไปอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องอยู่และต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดระหว่างทางที่ได้พัฒนาคาแรคเตอร์หมอกดีตรงที่ผมได้ดึงความสดใสเพราะเราต้องเล่นเป็นยวท.ต้องดึงความเป็นเด็กในตัวออกมาการดึงความเป็นเด็กในตัวออกมายากไหมอาจยากครับการต้องเล่นลดอายุลงมาซึ่งเนื้อแท้ของหมอกแตกต่างกับผมโดยสิ้นเชิงแต่ก็ท้าทายว่าต้องทำให้ได้และรู้สึกว่าลึกๆผมก็มีมุมนี้อยู่แต่จะมีก็ต่อเมื่ออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอยู่กับเพื่อนอาจมีมุมบ้าบ้าบอบอและข้อดีของเรื่องคือผมได้เจอกลุ่มน้องๆ นักแสดงในเรื่องนี้น้องที่อายุน้อยที่สุดที่เล่นเป็นยวท.อายุห่างกับผม12ปีดีตรงที่ผมต้องหาทางเชื่อมโยงเข้าไปทำความรู้จักและละลายพฤติกรรมสังเกตความสดใสของพวกเขาค่อยๆซึมซับพอสนิทขึ้นส่วนนั้นได้ง่ายขึ้นเป็นงานที่ละเอียดมากตอนถ่ายทำสนุกมากผมได้ย้อนวัยการได้มีน้องๆ อยู่รอบๆช่วยดึงความเป็นเด็กของเราออกมาผมก็สนิทกับน้องจริงๆมีนัดกินข้าวแฮงเอากันทั้งแก๊งเหมือนเราไปออกรบด้วยกันตั้งแต่วันแรกผมยังจำได้วันสุดท้ายผมถ่ายอยู่คนเดียวผมเห็นรูปน้องๆแล้วผมร้องไห้ออกมาจริงๆมันจบแล้วว่ะคิดถึงพวกน้องๆครับแล้วการดึงตัวเองออกจากการทำงานที่จบลงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างอาจตัวผมเองทุกครั้งที่จบจากการทำงานที่ได้ใช้พลังในการทำงานเยอะๆเหมือนผมยืมบางอย่างจากอนาคตมาใช้เช่นยืมความสุขในอนาคตมาใช้หรือวันนี้ผมร้องไห้มากๆแน่นอนพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่สดใส
แต่เราแค่ต้องตระหนักว่าเราต้องมูฟออนจบคือจบแต่พอเราอยู่กับคาแรคเตอร์นี้มาสักระยะเราก็จะมีความรู้สึกที่เราเติบโตไปกับตัวละครผมอยู่กับเรื่องนี้มา3เดือนกว่ารวมที่เตรียมตัวอีกเกือบ4เดือนระหว่างที่ถ่ายทำก็มีช่วงเวลาที่เบรกไปช่วงนั้นเจอกับความยากลำบากเหมือนได้กลับมาเป็นคนปกติแต่เรารู้ว่าเรายังต้องกลับมาเป็นซอมบี้อยู่ผมก็เอนจอยกับการเป็นตัวผมนะแต่ก็ยังไม่อยากทิ้งความเป็นซอมบี้ไปยังต้องเตรียมตัวเพื่อมาคอนเน็กกับตัวละครแต่พอหนังจบเราก็รู้ว่าต้องเซย์กู๊ดบายตัวละครต้องใช้เวลาในการจากลานิดนึงครับการเป็นซอมบี้ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรอัดยากมากๆตอนอ่านบทรู้สึกชาเลนจ์อยากเล่นมากที่เลือกเล่นเพราะจะได้เป็นซอมบี้ที่โหยหาความเป็นมนุษย์อีกครั้งมีความยากและท้าทายอยู่ในฐานะนักแสดงและทีมงานรวมถึงผู้กำกับเพราะความตั้งใจของพี่โขมคือเขาอยากสร้างสิ่งใหม่และเป็นโจทย์ที่ท้าทายจริงๆไม่มีใครเคยเห็นซอมบี้พูดผมก็ฝึกหลายๆอย่างทางด้านร่างกายต้องมูฟแบบซอมบี้มีช่วงกลายร่างผมต้องเตรียมร่างทุกส่วนถ้าไม่พร้อมก็ไม่ได้การขยับตัวต้องอยู่ในสัญชาตญาณและต้องหาช่องเสียงตัวเองว่าจะทำยังไงให้เสียงถูกต้องและให้เสียงเราอยู่รอดปลอดภัยไปจนจบถ้าใช้ผิดคอจะพังอีกอันเรื่องสภาพจิตใจที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำคัญมากๆเพราะเรื่องนี้บทมันเครียดมีความดราม่าในร่างที่เราไม่ใช่คนต้องเตรียมตัวในการสวิตช์ให้ได้ว่าเราไม่ใช่คนต้องเป็นอีกสปีชีส์ที่มีความรู้สึกซึ่งเราต้องค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปอย่างละเอียดการเล่นซอมบี้หลายเลเวลและต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเป็นการทำงานที่หนักเอาการอาจน่าจะเป็นเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตในแง่การถ่ายทำพอต้องเล่นอะไรที่เกินกว่าการเป็นมนุษย์มันเลยยากเข้าไปอีกการเห็นพัฒนาการของตัวละครต้องละเอียดมากๆก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดครับในเรื่องนี้นอกจากมีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแล้วยังมีความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทราบว่าอาจมีพี่ชายเราได้ดึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องจริงๆมาใช้ในการทำงานไหมอาจตอนเล่นเรื่องนี้ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาใส่ผมสร้างทุกอย่างด้วยการเจริญนกุลเมฆเอาบทมาตีความและเวิร์กช็อปกันนำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นไปพัฒนาความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่นี้ซึ่งลึกๆเป็นพี่น้องที่รักกันแต่ไม่แสดงออกเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะบางอย่างข้อดีคือผมรู้จักนนกุลมานานเคยอยู่ค่ายเดียวกันผมเคยเป็นเบื้องหลังเขาเป็นเบื้องหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เจอกันในฐานะนักแสดงเหมือนพอแยกย้ายต่างไปเติบโตเราอาจไม่สนิทกันการกลับมาเจอกันผมก็รู้สึกว่าเอาความไม่สนิทกันตรงนี้มาใช้ในการเป็นพี่น้องได้และเราไปเวิร์กในส่วนของความใกล้ชิดบางอย่างลึกๆที่ตัวละครมีต่อกันได้ครับอยากให้เล่าถึงฉากที่ยากและเหนื่อยที่สุดอาจตอบยากมากเพราะยากทุกซีนแรกก็คิดว่ายากแล้วนะแต่มียากขึ้นไปอีกเรื่อยๆแต่ในความยากพวกนี้เป็นความยากคนละแบบอันนี้อาจจะยากในซีนอารมณ์อีกซีนยากทางเทคนิคอีกซีนเป็นเอฟเฟกต์หรือคิวมีหลายปัจจัยที่ต้องเจอเรื่องนี้ท้าทายผมในทุกมิติฉากระเบิดไม่ใช้สแตนด์อินอาจถ้าเล่นเองได้จะดีกว่าฉากระเบิดก็มีเช็คความปลอดภัยคิวสำคัญที่สุดก็มีผิดคิวได้แผลแต่เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดตอนเกิดเหตุทีมจะส่งผมไปโรงพยาบาลแต่ผมอยากถ่ายให้จบเพราะถ้าไม่มีผมมันถ่ายต่อไม่ได้แต่ซีนนั้นเป็นซีนในตำนานเลยเพราะเป็นซีนระเบิดหนีสงครามมีเรื่องราวทุกคนเป็นห่วงกันและกันในมุมหนึ่งทำให้พวกเราสนิทกันมากครับก่อนจะมาเล่นเรื่องนี้ได้ยินชื่อเสียงพี่โขมมายังไงบ้างอาจผมเคยดูผลงานพี่โขมหลายเรื่องเรื่องที่ชอบที่สุดคือเฉือนที่ตัดสินใจมาเล่นเรื่องนี้เพราะอยากลองทำงานกับพี่โขม
น่าจะมันเขาเป็นผู้กำกับที่มีภาพชัดในหัวและเขาเป็นคนมีความสร้างสรรค์ตลอดเวลาในฐานะนักแสดงเราก็พร้อมที่จะปรับการทำงานต้องมีความเชื่อใจซึ่งผมเชื่อใจเขาพี่โขมแม่นในเรื่องอารมณ์ตัวละครทำให้เราสนุกเราเลยพร้อมกระโจนไปกับเขาครับชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพต่างจากซอมบี้เรื่องอื่นอย่างไรอาจเป็นหนังซอมบี้ที่พยายามจะมีหัวจิตหัวใจเป็นหนังที่อาจทำให้เราสะท้อนกลับมาว่าวันหนึ่งโลกใบนี้อาจทำให้เชื้อใดเชื้อหนึ่งเปลี่ยนมนุษย์เราให้กลายเป็นซอมบี้จริงๆก็ได้แต่สุดท้ายเราเองพอเป็นซอมบี้เขาพยายามจะตามหาเซนส์ในการเป็นคนอีกครั้งอันนี้คือความพิเศษในหนังเรื่องนี้เราต้องเรียนรู้ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่และในฐานะที่เรายังเป็นมนุษย์เราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วหรือยังได้ทำตามความฝันหรือได้บอกรักคนที่เรารักแล้วหรือยังครับ โปรจีน อัธยาหลุดฟอร์มวันสุดท้ายจบอันดับ18ร่วมประพังกรได้ที่29กอล์ฟหญิงโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่10สิงหาคม2567 22:50 น.โปรจีนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยตีเกิน4โอเวอร์ภายในวันสุดท้ายจบในอันดับ18ร่วมด้านประพังกรทวัฒนกิจได้ที่29ร่วมกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024การแข่งขันกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่10สิงหาคมเป็นการดวลวะวิงในรอบสุดท้ายโดยมีโปรจีนอัธยาทิติกุลและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจ2นักกอล์ฟหญิงไทยร่วมชิงชัยและหลังจบวันที่3อัธยายังมีลุ้นเหรียญด้วยการทำสกอร์รวม6อันเดอร์พา210รั้งอันดับ5เดี่ยวตามหลังผู้นำร่วมเพียง3สโตรกส่วนประพังกรสกอร์รวม1อันเดอร์พา215รั้งอันดับ17ร่วมผลปรากฏว่าในวันสุดท้ายอัธยาหลุดฟอร์มตีเกินไปถึง4โอเวอร์พาส่งผลให้มีสกอร์รวม4วัน2อันเดอร์พา210จบอันดับ18ร่วมกับโปรอีก3รายขณะที่ประพังกรตีเกิน3โอเวอร์พาสกอร์รวม4วัน2โอเวอร์พา290จบอันดับ29ร่วมกับโปรอีก5รายด้านเหรียญทองตกเป็นของลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ที่ทำสกอร์รวม10อันเดอร์พา278พร้อมเป็นการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกสมัยแรกของเจ้าตัวโดยเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลจากเยอรมนีที่ได้เหรียญเงินไป2สโตรกขณะที่ซีหยูหลินจากจีนคว้าเหรียญทองแดงจากสกอร์รวม7อันเดอร์พา